สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์ค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงระหว่างวันที่5ถึง11พฤศจิกายนนะคะเรื่องทั่วไปขึ้นไพ่6ไม้เท้าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจค่ะและได้รับการยอมรับจากทุกคนส่งผลให้รู้สึกมีความสุขแล้วก็สบายใจมากขึ้นนะคะเรื่องการเงินคือ9เหรียญเงินคล่องตัวดีมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินมีค่าได้ทรัพย์มรดกถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องเงินทองค่ะส่วนการงานคือ3ดาบคุณจะรู้สึกหงุดหงิดกับสถานการณ์ในที่ทำงานหงุดหงิดกับคนรอบข้างอาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้นะคะต้องตั้งสติคุมอารมณ์ให้ดีค่ะแล้วก็ระวังคำพูดให้ดีด้วยส่วนเรื่องสุขภาพคือไพ่เด็กถือไม้เท้าระวังอาการปวดหัวตัวร้อนยุ่งกับการทำงานจนลืมดูแลตัวเองค่ะส่วนความรักคือไพ่ฤาษีคนโสดช่วงนี้ชอบอยู่คนเดียวค่ะเป็นช่วงที่รักสันโดษไม่อยากให้คนอื่นมาวุ่นวายกับชีวิตบางคนก็ยังไม่ลืมคนรักเก่าคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆคนเดิมๆค่ะส่วนคนมีคู่ความรักราบเรียบไม่หวือหวาอาจรู้สึกห่างเหินกันต่างคนต่างอยู่ค่ะ